ผมทำได้คุณก็ทำได้ Breaker ฟุตซอลทริคโปรดติดตามทริคต่อไปสวัสดีผู้ชมนะครับมาพบกับฟุตซอลอดีตไกล1สัปดาห์ครับกับเรื่องราวของการฟุตซอลไทยนะครับวันนี้เดินทางพาท่านผู้ชมไปพบกับหนุ่มคนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของชลบุรีบลูเวฟในการพาทีมคว้าเดบิวต์แชมป์เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเขาคือสราวุฒิใจเพชรครับนอกจากนี้เรายังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะครับพร้อมกับไฮไลท์ของฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกที่เพิ่งจะจบฤดูกาลลงไปเอามาฝากกันด้วยครับช่วงแรกนี้ครับไปพูดคุยกับสราวุฒิใจเพชรนะครับหนึ่งในนักเตะกำลังสำคัญครับแม้ว่าจะเล่นอยู่ในชุดที่2แต่ก็ทำผลงานได้ดีนะครับจนเป็นกำลังสำคัญปีนี้สราวุฒิมีอาการบาดเจ็บครับทำให้อาจจะโชว์ผลงานได้ไม่เต็มที่นะครับแต่สุดท้ายก็กลับมามีส่วนร่วมนะครับกับทีมในการคว้าดับเบิลแชมป์ทางฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกแล้วก็ฟุตซอลเอฟเอครับไปพูดคุยกับเขากันครับว่าที่ผ่านมารู้สึกยังไงกันบ้างแล้วก็การร่วมงานกับชมบุรีบลูเอฟในปีที่4ปีหน้าครับจะเป็นยังไงต่อไปครับก็ตอนแรกๆก็คิดว่าทีมประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะโดยเฉพาะตัวหลักทั้งนั้นเลยก็รู้สึกก็คิดว่าตัวผู้เล่นที่มีอยู่อาจจะทดแทนได้แต่ว่าในเมื่อเราขาดผู้เล่นตัวหลักลงไปเนี่ยมันก็ทำให้ศักยภาพทีมมันอาจจะลดลงเพราะว่าอย่างอาร์มเจ็บช้างเจ็บผมเจ็บด้วยเพราะเล่นไม่ได้แค่3แมตช์ก็เจ็บตัวหลักเจ็บหมดก็ทีมก็มีปัญหาแต่ว่าผู้เล่นที่มีอยู่ก็สามารถทดแทนได้ทำให้แบบชนะมาหมดเลยแล้วก็ทำให้ทีมยกศักยภาพขึ้นมาอีกมันก็ทำให้เหมือนว่าโค้ชเขาก็สามารถมั่นใจในนักเตะว่าสามารถหมุนเวียนเล่นกันได้เนี่ยครับก็เลยรู้สึกว่าทีมโอเคกว่าเดิมเยอะเครียดมากครับเพราะว่าเหมือนกับว่ากำลังมั่นใจในตัวเองด้วยเพราะตอนแรกช่วงแรกเริ่มสตาร์ทลีกได้ดีแล้วว่าผลงานก็ออกมาดีทีนี้เราดันมาเจ็บแบบคือลูกจังหวะมันไม่น่าเจ็บเลยครับแต่ว่ามันเป็นจังหวะของเกมอะไรเงี้ยเพื่อนก็ไม่ได้ตั้งใจจังหวะพร้อมกับแจ็คสันพอดีก็โหเครียดมากพี่ไม่เคยเจ็บนานขนาดนี้พอไปโรงพยาบาลไปทํากายภาพอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นหนักอยู่อะไรเงี้ยก็ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่ก็ทําให้แบบท้ออยู่เหมือนกันแต่พอมาเห็นเพื่อนเจ็บอย่างเงี้ยหนักกว่าเราอะไรเงี้ยเราก็ยังมีคนเจ็บไว้เราก็ต้องแบบรีบเร่งตัวเองให้กลับเข้าสู่ทีมให้ได้เร็วที่สุดผมว่าผมโอเคนะครับกับชุด2ของผมที่ผมเล่นอยู่เพราะว่าโดยรวมแล้วอ่ะก็มันจะเป็นการแบ่งทีมอยู่แล้วเหมือนว่าแบ่งกรุ๊ปแท็กติกก็คือแท็กติกกรุ๊ปแรกจะเป็นอย่างนี้ใครเหมาะกับกรุ๊ปแท็กติกไหนอย่างผมเหมาะกับกรุ๊ปแท็กติกที่2ก็คือมาเล่นในตำแหน่งหน้าเป้าโดยสรีระผมก็โดยเขาวางแผนไว้ก็เป็นตัวที่ คอยพักบอลคอยอะไรอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ซีเรียสมากมายเพราะว่าตำแหน่งเราก็หมุนเวียนเล่นกันได้อยู่แล้วเล่นมาประมาณ3ปีแล้วก็โอเคแล้วครับเพราะว่ามันเหมือนมันรู้ใจเข้าขากันมากกว่าทั้งอย่างสไตล์อาร์มมันมีลูกจังหวะจบที่ชัวร์กว่าผมแล้วก็จังหวะแบบลูกคือเขาเรียกว่าลูกชัวร์อามันจะชัวร์ผมแล้วอีกอย่างนึงเขาเป็นตัวลุกโดยธรรมชาติอ่ะแต่อย่างผมเพิ่งมาเล่นหน้าเป้าตอนอยู่ชลบุรีก็เหมือนกับว่าเขาใช้สยับร่างกายผมมากกว่าครับก็เหมือนว่าให้บังบอลพิงบอลคืนบอลให้เพื่อนอะไรเนี่ยมีจังหวะก็จบสกอร์บ้างอะไรเงี้ยในลีกผมก็มีช่วงเริ่มต้นสตาร์เกมครับที่เล่นได้ดีช่วง2-3แมตช์แรกก็ออกสตาร์เกมดีก็ชนะหมดแล้วมาฟอร์มที่ชอบที่คิดว่าตัวเองกลับมาก็เริ่มจะเป็นเอฟเอคัพเนี่ยครับที่สามารถช่วยทีมได้จบสกอร์ได้อะไรครับก็ทำให้ทีมได้เข้ารอบได้ชิงเ
ากพี่เป็นแบบอะไรที่นักกีฬาเขากลัวที่สุดก็คืออาการบาดเจ็บแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะฟิตกลับมาเล่นได้ทันแล้วช่วงนั้นมันมีโปรแกรมสโมสรเอเชียด้วยก็ผมต้องกลับมาเล่นให้ทันอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวหลักเจ็บผมก็ฟิตร่างกายกลับมาคิดว่าตอนแรกคิดว่าทันก็พอลงไปเล่นจริงๆก็โอเคครับถือว่าเล่นโอเคแล้วถือว่าได้อะระดับหนึ่งแต่คือประมาณ 90% มันยังไม่เต็มร้อยไงเพราะว่ามันก็เพิ่งหายเจ็บยังบางทีบางจังหวะอะไรเงี้ยครับคนเพิ่งกลับมาจากการบาดเจ็บมันก็จะมีอาการแย่งครับเป็นธรรมดาแหละพอไปเล่นจริงๆก็พอลงไปเล่นมันลืมหมดทุกอย่างครับก็เล่นได้ก็คือเขาบอกผมเสมอว่าเราเจ็บหรือว่าเราพักไปนานเนี่ยอยากให้เราลงไปแล้วเหมือนว่าหาจังหวะให้กับตัวเองก่อนก็คือเหมือนกับว่าลงไปแล้วพยายามเคลื่อนพยายามเล่นกับเพื่อนร่วมทีมพยายามหาจังหวะจับจังหวะให้ได้แล้วก็พยายามฟิตร่างกายตัวเองครับให้กับให้แรงอ่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ชุด2ผมเนี่ยครับคิดว่าเล่นกับดอนกับก๊อกกับพี่โอนเล่นเข้าขาสุดเพราะว่าเหมือนเล่นกันมานานด้วยครับก็จะรู้มองกันก็จะรู้คือโดยส่วนตัวผมมันเป็นวิถีของฟุตซอลด้วยสี่ฟุตบอลนะครับคือในเมื่อเราดาวลงมาครับมันก็มีผู้เล่นที่มาทดแทนเราแล้วเดี๋ยวนี้ในลีกผมก็คิดว่ามันมีคือมันมีตัวที่พัฒนาขึ้นมาแบบก้าวกระโดดขึ้นมาเยอะเราก็เข้าใจครับเราก็ต้องให้โอกาสน้องๆหรือว่าให้โอกาสคนที่ฝีมือดีกว่าเรายังหวังอยู่ทุกนาทีที่ลงไปเล่นนะครับก็คือเราอะนักกีฬาทุกคนมันหวังอยู่แล้วครับที่จะติดทีมชาติอย่างผมที่เคยติดทีมชาติมาก็อย่างตอนนั้นก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะติดก็แสดงศักยภาพของตัวเองก็แค่นั้นเองแค่เรารักแค่เราชอบเราลงไปเล่นแล้วเราทำผลงานให้ดีผมถือว่าสโมสรนี้เป็นสโมสรที่มันมีมนต์ขลังผมว่ามันเป็นผมคิดว่ามันเป็นแบบเบอร์หนึ่งสุดๆแล้วของประเทศไทยและผมคิดว่ามันก็จะเป็นไปได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถไปเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียได้เพราะว่าศักยภาพทีมเราหรือว่าความพร้อมอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้แตกต่างจากทีมระดับเอเชียหลังจากที่ผมไปสัมผัสมาในระดับเอเชียว่าทีมสโมสรนี้เป็นอย่างนี้การจัดการเป็นอย่างนี้ก็เราไม่ได้ด้อยกว่าเขาเลยครับแค่เราต่างคิดว่าเขาดีกว่าเราแค่นั้นเองเวลาเราไปปุ๊บเราก็จะเห็นว่าโอ้เขาเตรียมทีมดีนะมีตัวผู้เล่นที่ดีนะตัวต่างผู้เล่นต่างชาติมาที่ดีแต่ว่าเรากลับมามองทีมเราว่าด้อยกว่าเขาแต่ซึ่งจริงๆแล้วไม่หลังจากที่ผมย้ายมาจากลำปางซึ่งเล่นปีแรกที่มาเล่นก็ได้ทุกแคมป์รวมไปถึงมันเป็นครั้งแรกที่ผมไปเล่นชิงแชมป์เอเชียสโมสรเอเชียแล้วก็ได้แชมป์เลยซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันที่สุดแล้วสำหรับผมครับคือก้าวมาเล่นปีแรกได้แชมป์ทุกแชมป์และแชมป์เอเชียก็ได้แชมป์ครับมันเป็นที่คือมันเป็นสโมสรที่สุดๆแล้วครับสำหรับผมจะเป็นปีที่ได้แชมป์ที่ได้แชมป์เอเชียเพราะว่าช่วงนั้นเป็นปีที่ผู้เล่นทุกคนท็อปฟอร์มมากแล้วก็คือเราไปโดยที่แบบว่าทุกปีเราตกรอบทุกปีเราไม่เคยได้เข้ารอบเลยปูปิ๊กกลับมาทำทุกสิ่งทุกอย่างมันลงล็อกหมดก็คือเราไปโดยที่ทุกคนไม่ได้คาดหวังอะไรกับเราเราไปโดยที่เราไม่กดดันเราเล่นโดยที่เราเล่นเป็นตัวของตัวเองซึ่งมันดีกว่าที่เราไปแบบว่าครั้งที่แล้วเราเป็นแชมป์มาหรือเราเป็นรองแชมป์มาเงี้ยครับทุกคนจะกดดันทุกคนจะจับจ้องมองเราทีมเราเนี่ยแต่เราไปเป็นมามืดไปแล้วเราแสดงศักยภาพมาจนแม้กระทั่งเป็นแชมป์มาได้ครับหลายๆทีมให้ความเคารพเรามากหลังจากนั้นมาเราไปเนี่ยไม่มีใครมองว่าเราเป็นทีมต่ำเลยไม่มีใครไม่รู้จักประเทศไทยเลยมันทำให้สร้างชื่อเสียงให้กับทั้งตัวเอง
ทั้งทีมทั้งประเทศชาติด้วยในส่วนตัวผมก็พยายามพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่แล้วนะครับโดยปกติเวลาไปซ้อมก็จะเต็มที่ตลอดแต่ว่าเรื่องความเป็นไปได้ของอนาคตเนี้ยครับผมยังไม่แน่ใจสำหรับตัวผมเองว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไปตามวิถีฟุตบอลครับคือก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ว่าณตอนนี้ถ้าผมยังเล่นอยู่ก็ผมก็จะเต็มที่แล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อกลับไปติดทีมชาติอีกครั้งผมก็หวังอยู่เสมอแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วก็สิ่งที่เขาหยิบยื่นให้ผมด้วยครับอยากบอกว่าทุกนาทีที่ลงไปเล่นครับไม่ว่าจะในนามสโมสรหรือว่าอนาคตอาจจะมีโอกาสได้กลับไปติดทีมชาติผมก็จะเต็มที่กับมันเสมอไม่ว่าจะเป็นการซ้อมการทำตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะพยายามทำตัวให้มันดีแล้วก็ผมก็คิดว่าสโมสรเนี้ยเป็นสโมสรที่ผมรักที่สุดก็อยากจะฝากแฟนบอลแฟนฟุตซอลชลบุรีทุกคนครับว่าทีมเราอ่ะไม่ได้แบบว่าจะต้องพึ่งซูเปอร์สตาร์อะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้คิดว่าทีมเราเป็นทีมแล้วก็อยากให้คิดว่าสโมสรเนี้ยสร้างนักกีฬามาไม่ได้เพื่อเอาซูเปอร์สตาร์ไปประดับวงการครับอยากคิดว่าสโมสรชลบุรีมีแต่ซูเปอร์สตาร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับแต่คือสโมสรของเราคัดเลือกนักเตะที่คิดว่ามีความสามารถแล้วก็มีเขาเรียกมีความคิดที่ดีต่อผู้ต่อครับก็คือตั้งใจเล่นเป็นตัวของตัวเองก็คือเล่นเป็นกลุ่มแท็กติกอะไรเงี้ยตามที่โค้ชบอกมันก็ทำให้ศักยภาพทีมของเราดีขึ้นมาครับก็อยากจะฝากว่าใครที่รักและชอบในกีฬาฟุตซอลเงี้ยครับก็อยากให้ดูเพื่อไม่ได้เพื่อเอามาแบ่งแยกว่าทีมไหนเก่งทีมไหนดีทีมไหนไม่ดีแต่อยากให้ดูว่าเราควรที่จะพัฒนาวงการฟุตซอลเราครับไปให้ได้เหนือกว่าคนอื่นได้แล้วเพราะว่าศักยภาพทางทีมของเราครับมันดีอยู่แล้วมันเท่าเทียมมันสู้คนอื่นเขาได้ครับก็อยากให้ช่วยกันพัฒนาช่วยกันส่งเสริมดีกว่าขอบคุณครับนั่นเป็นเรื่องราวในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตามข่าวสารของการฟุตซอลไทยครับทำได้คุณก็ทำได้ Breaker Futsal Trick โปรดติดตามทริคต่อไปไปเริ่มที่ความขึ้นไหวของสโมสรสมุทรสาครที่จบฤดูกาล2015ด้วยการคว้าอันดับ8ของตารางล่าสุดสุรพงษ์พายุวงศ์ Head Coach ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ทีมยังไม่ได้กลับมาฝึกซ้อมแต่อยู่ในขั้นตอนของการเจรจากันตั้งแต่ตัวหลักให้อยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าและเล็งที่จะเสริมผู้เล่นฝีเท้าดีที่เล่นในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเข้ามาสู่ทีมของจังหวัดสมุทรสาครดังที่ให้โอกาสรัฐพลลุนเหลืองได้แจ้งเกิดมาแล้วในฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกเมื่อปีที่ผ่านมาสุรพงษ์พายุวงศ์ได้กล่าวต่อยว่าตอนนี้ทีมกำลังเร่งเจรจากับนักเตะตัวหลักทุกคนให้อยู่กับทีมต่อไปเนื่องจากตนเองไม่อยากจะต้องสร้างทีมใหม่ขึ้นมาอีกแล้วในการสู้ศึกฤดูกาลหน้าดังนั้นนักเตะเดิมจะต้องอยู่กับทีมทั้งหมดและนักเตะใหม่ที่เข้ามาจะใช้นโยบายดาวรุ่งเช่นเดิมเพื่อทีมยังต่อเนื่องกับความสำเร็จเมื่อปีที่ผ่านมาเฮดโค้ชทีมสมุทรสาครได้กล่าวทิ้งท้ายว่าตอนนี้นักเตะของตนเองได้มีการติดต่อจากสโมสรอื่นทั้งทีมที่ใหญ่กว่าและทีมน้องใหม่แต่ทั้งหมดนี้ทีมจะมีความชัดเจนหลังจบการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในจังหวัดนครสวรรค์ช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้อย่างแน่นอนก่อนที่จะมีการเสริมทัพในการสู้ศึกไทยแลนด์ฟุตซอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2016ต่อไป
ลายเป็นนักเตะเนื้อหอมสำหรับเจษฎาชูเดชหลังจากที่ถูกการท่าเรือแห่งประเทศไทยยืมตัวไปสู้ศึกชิงแชมป์สโมสรอาเซียนก่อนจะยิงประตู5ประตูในทัวร์นาเมนต์นำทัพสิงห์เจ้าท่าคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จล่าสุดอุดมทวีสุขเฮดโค้ชทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทยออกมาประกาศว่าจะยังคงหวังร่วมงานกับเจษฎาชูเดชอีกครั้งหากมีโอกาสในอนาคตนอกจากนี้ยังมีชมรีบูเวฟทีมดับเบิลแชมป์ของการฟุตซอลไทยกลายเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ต้องการจะดึงตัวเจษฎาไปร่วมทีมโดยมีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเอามาเปิดเผยว่าทัพฉลามชนได้ทับทามกองหน้าดาวซันโวทนายฟุตซอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2014และ2015ไว้บ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งฤดูกาลปกติในช่วงของการยืมตัวหรือว่าจะไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่จะเป็นการยืมตัวเฉพาะกิจนอกจากนี้ทัพฉลามชนยังมีข่าวมาว่าอาจจะดึงปูปิสหรือว่าโจเซ่มาเรียปาซอสเมนเดสเข้ามาคุมทีมอีกครั้งเพื่อต้องการไล่ล่าแชมป์สโมสรเอเชียในปี2016สำหรับเจษฎาชูเดชรับตำแหน่งดาวสมองทนายฟุตซอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2014ด้วยจำนวน44ประตูเท่ากับสุภุทถุนกลางและฤดูกาล2015ที่33ประตูเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาณอาคารใหญ่สำนักงานการท่าเรือประเทศไทยทีมงานและนักเตะสตาฟโค้ชของการท่าเรือได้เดินทางไปมอบถ้วยแชมป์สโมสรอาเซียนครั้งที่2ที่การท่าเรือสามารถเอาชนะเฟลดายูไนเต็ด5ประตูต่อ0คว้าถ้วยมาประดับสโมสรได้เป็นครั้งแรกนำโดยเรือโทชำนาญชัยฤทธิ์ประธานสโมสรฟุตซอลการท่าเรือมอบให้แก่ประธานบอร์ดการท่าเรือพลเรือเอกอภิวัฒน์ศรีวัฒนะทางด้านของเรือโทชำนาญชัยฤทธิ์ประธานสโมสรฟุตซอลการท่าเรือได้กล่าวว่าตอนนี้ทีมงานของสโมสรการท่าเรือประเทศไทยเดินหน้าที่จะไล่ล่าความสำเร็จต่อไปและถ้วยนี้เป็นถ้วยรางวัลแรกของตนเองที่เข้ามารับผิดชอบสโมสรสิงห์เจ้าท่าโดยการที่ทีมจบในอันดับ3ของตารางไทยแลนด์ฟุตซอลพรีเมียร์ลีกพร้อมกับคว้ารองแชมป์ฟุตซอล FA ครับเป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงโดยด่วนดังนั้นจุดสำคัญที่เป็นจุดแข็งของสโมสรฟุตซอลหลายๆทีมคือสนามหญ้าซึ่งตนเองการันตีว่าอีก2ปีทีมสโมสรการท่าเรือประเทศไทยจะมีสนามหญ้าเป็นของตัวเองในย่านคลองเตยอย่างแน่นอนเพื่อให้ทีมได้มีแฟนบอลที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศและลุ้นแชมป์เพื่อต่อยอดความยิ่งใหญ่ให้ได้ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยที่จะแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในระหว่างวันที่10ถึง21กุมภาพันธ์ที่ประเทศอุซเบกิสถานและได้เตรียมจะมีการประชุมของทีมงานสตาร์โค้ชพร้อมกับประกาศรายชื่อ25คนชุดแรกในวันที่18ธันวาคมนี้ล่าสุดสมศักดิ์ศรีทำผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยได้ออกมากล่าวว่าในช่วงการเก็บตัวฝึกซ้อมและการเตรียมตัวนั้นทีมชาติไทยจะต้องมีโปรแกรมอุ่นเครื่องในระดับนานาชาติและจะต้องไม่เป็นประเทศในแถบอาเซียนด้วยกันเนื่องจากตนเองมองว่าทีมจะต้องมีการพัฒนาที่มากขึ้นและต้องใช้เกมอุ่นเครื่องเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุด16คนสุดท้ายเอาไว้ให้ได้ดังนั้นชาติที่ควรจะอุ่นเครื่องได้มากที่สุดคือญี่ปุ่นหรืออิหร่านซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับทีมชาติไทยในการแข่งขันรายการนี้อยู่แล้วจะต้องปรึกษากับวิกเตอร์เฮอร์แมนและทางสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยว่าจะจัดการแข่งขันเป็นเจ้าบ้านเองหรือออกไปเยือนทั้ง2ชาติเพื่อประโยชน์ของทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุดสำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2016รอบแรกในวันที่11กุมภาพันธ์พบกับทาจิกิสถาน13กุมภาพันธ์พบกับไต้หวันและปิดท้ายรอบแรก15กุมภาพันธ์พบกับเวียดนามและเป็นข่าวสารที่เอามาฝากในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามไฮไลท์ของไทยแลนด์ฟุตซอลพรีเมียร์ลีกกันครับผมทำได้คุณก็ทำได้ Breaker ฟุตซอลทริกโปรดติดตามทริกต่อไปกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับของฟุตซอลเดือนในสัปดาห์นี้ไปดูไฮไลท์ของการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกครับคู่ระหว่างนนทบุรีต้นรังสรรค์นะครับพบกับชลบุรีบลูเวฟครับสุธิพรกัจเจริญหายเจ็บกลับมาก็เจอกับทีมเก่าเลยครับเกมนี้เล่นกันที่ธุรกิจบัณฑิตนะครับอาจจะเล็กไปหน่อยสำหรับบลูเวฟครับแต่ว่าก็ต้องสู้กันหน่อยครับออซามาเลือดชายครับตัดได้จ่ายให้กฤษดากฤษดายังแตะหนีมาครับซาป่าเลือดชายนะครับโยกหนีเจอมีธนทพลมณีเพชรนะครับธนทิพย์แสงสังสุริพรกับเจริญครับแล้วธนทิพย์โยกหลอกมาได้พยายามจะยิงจังหวะนี้ครับแต่ว่าโดนเบียดออกหลังไปนะครับลุยขึ้นมาต่อครับเอาสุริพรกับเจริญครับโดนสุภวุฒเกี่ยวได้แล้วสุภวุฒหลุดมายิงจังหวะนี้โดนเซฟครับโอ้โหติดเซฟผู้สาประตูครับจังหวะนี้เลือดชายนะครับยิงเน้นๆเลยครับ
มายคันเดดดี้จังหวะนี้เอาเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับ3นาทีครับบลูเวฟออกนำเป็นสุภวุฒิเถื่อนกลางนะครับซัดเข้าไปนี่ครับรับบอลชิ่งมาจากเลิศชายนะครับดีดซ้ายเข้าไปครับหมดสิทธิ์ครับเอกนิตจ่ายพลาดอีกแล้วครับอภิวัตตัดได้อ้าวยังแย่งมาครับธนาทิพย์ไหลเข้าไปแล้วเปิดกลับเข้ามาแล้วยิงตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับโอ้โหเอาจนได้ครับโอ้สะใจเลยครับคนยิงเป็นธนากรวิเชียรกุลนะครับแปลเข้าไปง่ายๆครับ 1-1 นะครับมาดูจังหวะนี้ครับกระโดดขึ้นมาเอาแหละครับสุทธิพรกระชากหนีมาแล้วมีโอกาสดึงหนีไม่ทีแล้วไปเข้ามาเอ้าเรียบร้อยเลยครับพลิกแซงเป็น2ประตูต่อ1ครับธนาทิพย์แสงสังครับโอ้โหนาทีที่8ครับซัดเข้าไปเกมกลับมาสนุกอีกครั้งหนึ่งครับนนทบุรีพลิกขึ้นนำครับโดนบูเวฟยิงนำไปก่อนนะครับสุดท้ายเนี่ยมันยิง2ประตูนาทีที่8ครับนี่พยายามดักแล้วครับนัทพลสุทธิโรจน์เอาไม่อยู่ครับธนาทิพย์ดึงหนีมาปาดกลับเข้ามาครับธนาทิพย์ก็แปะเข้าไปครับคนที่ดึงหนีเป็นสุทธิพรกับเจริญนะครับบูเวฟไม่ยอมครับลุยขึ้นมาสุภวุฒิจ่ายคืนกลับมาครับที่ซาปาซาปาครับดึงหนีมาให้กับเลือดชายโดนแซะอยู่นะครับจ่ายติดแล้วเอ้าดึงจังหวะนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับแล้วก็ลุยขึ้นมายิงจังหวะนี้เรียบร้อยครับตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2โอ้โหเลือดชายอิสราสุวิภากรครับดึงจังหวะนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับดูนะครับโอ้โหเหมือนเหนี่ยวกันแล้วก็นี่ครับล้มลงไปพยายามฟ้องอยู่นะครับนักเตะของนนทบุรีครับแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ได้เป่าหยุดเกมโดนเลยครับกระชากเข้ามากดหายเลยจังหวะนี้ 2-2 ครับกลับมาเสมอกันเกมมาเป็นของบูเวฟเลยครับหลังจากที่เสมอกัน 2-2 สุภวุฒิไหลคืนกลับมามีที่ว่างจ่ายกลับมาสุดเส้นคืนกลับไปครับที่ซาปาทำลายแนวรับของนนทบุรีอยู่นะครับจ่ายมาจังหวะนี้เอ้าติดบล็อกครับจิ้มออกไปได้ก่อนเป็นศิวนัทบัวงามนะครับเมื่อสักครู่เปิดกลับเข้ามาจังหวะนี้เอารถยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โห3ประตูต่อ2ครับเป็นสุภวุฒิเถื่อนกลางนะครับที่ยิงเข้าไปจังหวะนี้ดูครับเปิดยัดเข้ามาอ๋อเป็นเลิศชายนะครับสุภวุฒิเนี่ยปาดเข้ามาที่เสา2ครับเลิศชายแปรโล่งๆเข้าไป3ประตูต่อ2แล้วครับแซงอีกแล้วโยกมาเอ้าพลาดโดนเลือดชายดักไปได้แล้วจ่ายจังหวะนี้กลับเข้ามาที่เลือดชายแปลโล่งๆครับ4ประตูต่อ2นาที19ครึ่งแรกนำห่างเลยครับ 4-2 หมดสิทธิ์ครับไกรมาศศิลพันธ์นี่พยายามเซฟนะครับสุดความสามารถจริงๆครับจังหวะนี้ไปพลาดเองหน้าประตูครับ22นี่เป็นสารัตศรีวงกตนะครับจบครึ่งแรก 4-2 ครับบูเวฟบุกมานำครึ่งหลังเอ้าเกือบพลาดอีกแล้วครับเปิดกลับเข้ามายังฉกมาได้แล้วยิงจังหวะนี้ติดเซฟคทาวุฒิโอ้โหติดปลายมือครับลูกยิงของธนากรวิเชียรกุลนะครับเกือบไปครับเกือบได้ประตูตีตื้นดูครับยิงโอ้ไม่โดนมือครับหลุดกรอบไปเองธนาทิพย์มาขอบอลอยู่ตรงนี้ครับบอกไม่ได้พื้นที่ดีกว่าแล้วดูครับกฤษดายิงจังหวะนี้ติดบล็อกมาทางสุภวุฒิชิปเข้าไปโดนสกัดออกมาได้ครับนิดเดียวพยายามชิปจังหวะนี้ครับนี่ครับสุดท้ายนี่โดนจิ้มออกไปแล้วมาได้ประตูที่5เลยครับตัดกลับมาซาปานะครับส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายครับนี่ครับไม่เยอะเย้ยนิดหน่อยจังหวะที่ได้ประตูนะครับในรับของนนทบุรีพลาดจากจังหวะเตะมุมเลยครับนี่ครับเหมือนยิงเข้าไปเลยครับ 5-2 ไปแล้วนนทบุรีพยายามสวนครับ
ธนพลจ่ายเข้ามาธนาทิพย์โดนจิ้มแล้วไม่ฟาวอีกแล้วครับโอ้อ้าวเป่าช้าไปหน่อยได้ฟรีคิกครับธนาทิพย์ยิงอัดเข้าไปฉลับกำแพงครับออกหลังเตะมุมมาที่เสา2ยิงอีกทีนึงก็ยังไม่เข้ากรอบครับนี่เป็นทีมในเลกแรกนะครับเป็นเกมในเลกแรกของทั้ง2สโมสรครับจักรินต้นเนียมนะครับอีก1คนที่ฟอร์มดีครับในปีนี้แล้วยิงจังหวะนี้โอ้โหยังติดเซฟครับชลบุรีเปลี่ยนเอาผู้สาประตูมือ2ลงมาเล่นนะครับเรวัตขำกล่ำครับขวางยาวมาจังหวะนี้เก็บบอลได้แล้วพลิกยิงเอาเลยครับไม่ได้แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับเป็นนนทบุรีต้นรังสรรค์นะครับเปิดบ้านแพ้ชลบุรีบูเวฟไป2ประตูต่อ5ครับนั่นเป็นทั้งหมดนะครับของฟุตซอลอดีตในสัปดาห์นี้ครับกับไฮไลท์ที่เอามาฝากกันนะครับแล้วก็สัมภาษณ์พิเศษรวมไปถึงข่าวสารด้วยติดตามกันได้ใหม่ครับทุกๆสัปดาห์เลยครับทุกๆวันศุกร์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.นะครับแล้วก็อย่าลืมครับแฟนฟุตซอลกดไลค์ได้ที่ Facebook Fanpage เพื่อติดตามนะครับสำหรับข้อมูลข่าวสารและก็อัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการฟุตซอลไทยครับวันนี้ผมกฤษณ์ประยุงนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า